โอเคก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ channel Black Sheep H4 ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้อยู่กันในเกมเกน่า RV นะกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าคิวเรนแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคิวเฉพาะเรนเกี่ยวอะไรกันก็วันนี้จะมาเล่นในตำแหน่งฟาร์มครับผมเรามาวางแผนฮาๆกันไหมเอาดีเอาดีเอาละโอเคฟังก่อนเลยก็เอาละทีมผมเริ่มที่เล่นกันอะไรแปลกๆกันเนี่ยสกิลที่หนึ่งของผมจะเป็นการฟาดฟันด้วยอาวุธออกไปเนาะหลายรอบปุ๊บมาฟันแหลกจากแถมเลยเนี่ยโอเคสกิลที่สองผมจะเป็นการพุ่งผ่านศัตรูหรือกำแพงได้ครับผมเพื่อสร้างดาเมจตรงกลางล่อมันโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขอรีวิวก่อนโอเคแล้วก็สกิลที่ตัวครับผมจะเป็นการเมื่อเราฟันข้างหลังเนาะก็จะติดคี 100% ครับผมเฉพาะข้างหลังนะข้างหน้าจะไม่ติดคีนะครับผมติดคีรัวๆเลยติดคีแน่นอน 100% อยู่ที่ว่าลูนกับไอเทมของเราจะดีแค่ไหนมันถึงจะโอเคโอเคฟาร์มไปอัพสกิล1นะครับผมเมื่อในการฟาร์มมันรวดเร็วเนาะโอเคพยายามเข้าข้างหลังครับผมเป็นฮีโร่ที่แบบว่าฮีโร่ตื่นโอเคฟาร์มไปได้รับฟาร์มมาละโอเคได้ตีแล้วผมมาเพื่อนส่วนตีผมจะเป็นการกระโดดพุ่งออกไปแล้วก็อย่างนี้เนาะก็เด้งเลือดเฮ้ยหืมออกจะเป็นการกระโดดพุ่งไปผมแล้วก็เด้งเลือดขึ้นมาครับผมโอเคแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรสายฟ้าออกมาเนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงประมาณนี้เดี๋ยวนะลิกเตอร์อยู่ลิกเตอร์นี่เทวันนัทไหนวะโมแม่งเลือดเต็มวะเดี๋ยววิ่งออกไปเฮ้ยนารยามาเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนอืมหืมหูไม่รอดวะโอเคดูสกอร์1-4ก็อันตีเนาะเดี๋ยวไทยดูจะเป็นการพุ่งไปปุ๊บถ้าเกิดเลือดเราไม่มีก็จะเป็นการเด้งเลือดประมาณนี้นะแล้วก็จะมีสายฟ้าขึ้นมาข้างล่างเพื่อศัตรูรู้ว่าเรากำลังเข้าใกล้ตัวเขาแล้วประมาณนี้เอาไม้เซนเนี่ยบาฟ้าเนี่ยเอาไปแล้วเอาไม่เอาอ่ะโอเคไม่เอาเขาอีกแล้วหูป้อมไปแล้วว่ะเกมนี้ขำๆผมไม่ซีเรียสมารีวิวไอตัวฮีโร่อย่างเดียวครับผมเป็นหมดธรรมดาเนาะไม่ใช่ลงแรงก็ถ้าเกิดใครดีได้ฮีโร่ตัวนี้มาแล้วซื้อมาแล้วก็ฝึกเล่นก่อนเนาะอย่าเพิ่งลงแรงดูดิไปแล้ว5-1 เวลาช่างมันเฮ้ยนี่อย่างนี้ติคิหูยไม่ตายว่ะแทงมันเป็นแทงตายยากไม่จะบัตเวอร์ผมเพิ่งเล่นแล้วไม่คิดตายงั้นแหละต้องฝึกอีกยาวเดี๋ยวดูนะตอนนี้เลือดผมไม่เต็มใช่ไหมปุ๊บเห็นไหมจะเด้งขึ้นมา107 106ประมาณนี้นะแล้วจะมีสายฟ้าวิ่งตามหลังเพื่อศัตรูรู้คล้ายๆกับแบทแมนเนาะแบทแมนจะมีรูปตาขึ้นเวลาเราเข้าใกล้ศัตรูมานี้ข้างบนโดนคนยับเลยว่ะเคลฟ้าไปก่อนครับผมเอาไอ้นี่ก่อนฟ้ามาไว้เทมเอาดาเมจก่อนเนาะหืมไปอีกแล้ว1 ตัวอืมผมไม่ผ่านว่ะโอเคแต่ของเราต้องรอประมาณกลางเกมแน่เลยน่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วก็วันนี้ผมน่าจะเที่ยงคืนหรือเปล่าที่เขาจะแจกสแตมป์ของอลิสเนาะ24 ดวงเพื่อให้เราเอาไปแลกของวันในวันพรุ่งนี้ตอน10 โมงครับผมวันที่24เนาะก็24 ดวงซึ่งว่าจะแลกได้100 คูปองครับประมาณนี้ก็รีบไปแลกกันเนาะวันนี้แค่2,400 รางวัลเท่านั้น10 โมงเจอกันเฮ้ยฟอร์มนี้ต้องได้แล้วแหละฟอร์มนี้ต้องได้แล้วแหละเคคลิปไปก่อนเคคลิปด้วยเอาฟอร์มด้วยโอเค
คคลิปเวทเอาบอมได้ปุ๊บ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 หุ้ยออหุ้ยบัสมันดีกว่าบัสนะครับนี่เขาว่ากันอย่างนั้นดีตรงไหนวะมันดึงนะเขาคิดก่อนเนี่ยแต่ว่าสกิลนี้ก็จะเหมือนของบัสเนาะเวลาช่วยเหลือหรือฆ่ามันก็จะรีสกิลลดคูดาวให้ทั้งหมดเลยเหมือนกับบัตเตอร์ไฟเฮ้ยบัสว่าจ๊ะแล้วเห็นเขาบอกว่ามันเป็นผัวของบัสด้วย ว่ากันบัสเรามาแล้วบัสลงได้ป่าววะลงได้ป่าววะมันเวลามันเข้ามันชอบยืนใกล้ป้อมเข้าไม่ถึงครับตอนนี้ดาเมจดามงดาเมจยังไม่ค่อยมีด้วยเนาะเข้าหลังเข้าข้างหลังฮีโร่ที่ชอบเข้าหลังชาวบ้านเขาก็สกิลสองนี้ก็จะพุ่งแบบว่าพอดีอะถ้าเกิดระยะบาชีข้างหน้าพุ่งไปข้างหลังพอดีแล้วก็คอมโบสกิลให้เลยก็เวลาเล่นก็3 2 1อะไรประมาณนี้นะสกิล3ปุ๊บสกิล2เข้าไปปุ๊บๆสกิล3ไอ้สกิล1โอเคประมาณนี้เนาะว่าสกอร์เริ่มต่างกันแล้วว่ะไปปอมล่างน่าโดนมากเลยปอมล่างโอเคดูแมปด้วยเว้ยตัวฟาร์มบอกกูใช่ไหมโยตรงกลางเป็นโดนกดโอ้โหแม่งเยอะว่ะไม่กล้าเข้าเลยเดี๋ยวหาจังหวะกันต้องหาจังหวะดีๆเออซีเรียสทำไมอย่าซีบัดโอ้โหแม่งเร็วว่ะโอเคคลิปก่อนละกันเออแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ใช้มานานแล้วแล้วก็สกิลรีเร็วมากประมาณนี้อันติก็ใช้ได้เรื่อยๆเลยหูเยอะว่ะเข้าไฟไม่ได้ด้วยเพราะตัวเรามันบางเนาะจริงๆต้องอัพหนึ่งหนังอัพหนึ่งนำแต่ทำไมไปอัพสองนำวะไม่จ้าเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมึงมากูก็หนีสิจะรออะไรล่ะโอ้เยอะว่ะเยอะออกก่อนเกิดโดนแช่แข็งถอยเพื่อนถอยนี่ขนาดขำๆแล้วเนี่ยเริ่มเครียดแล้ว ไปไงเอาไหมต้องหาจังหวะเข้าให้ได้เล่นยากอยู่เหมือนกันเนาะโอ้ยากโอ้โดนแช่แข็งด้วยไม่น่ารอดได้เว้ยหูแฟนเรื่องเมกาคิวบอกก่อนเลยนะผมเล่นไม่เก่งนะใครจะว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนาะจริงๆมาเล่นให้ดูเฉยนะว่าตัวนี้มันจะกิวอะไรเป็นยังไงประมาณนี้เนาะแค่มาบอกกิวจะตรงติดตัวอะไรเงี้ยโอเคบอกก่อนนะเล่นไม่เก่งนะต้องอาศัยเพื่อนนิดนึงนะตอนนี้มีเกมเล่นห้าคนละโอ้โหเยอะแล้วฝั่งโดนตัวตีไข่แล้วฝั่งผมไม่มีแทงไม่ได้ซับพอร์ตเทนเนียลไม่น่าไม่ค่อยแข็งเลยนะเทนเนียลเราช่วยฟินิกก่อนเฮ้ยลิกเตอร์แล้วไงอะโอ้ได้ฮิวไม่จ้าว่าไงจ้ามีหน้าไม่ใช่มีหน้าแล้วแล้วก็สกิลเราก็จะรีทันทีเนาะใครจะว่าฟ้าไม่มีเว้ยไม่มีใครมาว่ะโอ้ได้มังกรเกิดแล้วเว้ยมีใครได้มังกรอย่างเงี้ยฝั่งนู้นได้ไปหนึ่งตัวเฮ้ยลืมดูมัวแต่ดูไอ้แมปดูของก็เล่นยากอยู่พอสมควรครับผมสำหรับผมนะเล่นยากอยู่กันนะเพราะว่าต้องหาจังหวะเข้าให้ดีแล้วว่าตัวมันบางแล้วก็แพ้พวก CC ประมาณ10เอาวิได้เฉยเลย
บันเลือดมันน้อยเพื่อเลยได้เอาเดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเมื่อกี้กดสกิลมั่วซั่วครับผมโอเคเอาใหม่ระวังมีหน้าระวังป่าเราเพื่อนระวังป่าแต่โซนใครก็ได้โซนทั้งคนนี้ไหมเนี่ยจะมีตัวไม้นี่ไปเนี่ยน่าจะไม่มีเนาะโอเคได้มังกรใครเอาไข่มังกรเซเนียลไปละโอเคตอนนี้ดวงได้ปะวะได้ปะวะน่าจะได้นะโอเคได้อยู่ได้ครับผมผ่านครั้งแรกสำเร็จโอเคได้ได้ป้อมนี้แหละไม่ได้วะคีย์ไม่มาเอาไปเอาบาร์มังกรเล็กดีกว่าเพิ่มเลือดเนาะเฮ้ยอืมโอเคแล้วก็สกิลหนึ่งของผมเวลาเราใช้มันสามารถเดินได้เนาะสามารถเดินได้ใช้ไปด้วยเดินไปด้วยประมาณนี้เห็นไหมเดินได้นิดนึงไม่เยอะมากเท่าไหร่โอเคเริ่มเข้ามือละเพื่อนถอยเพื่อนเฮ้ยแมงมาว่ะเซเนียลโอเคก็จะวางมังกรตรงไหนได้ป่าววะไปวางมังกรก่อนดีกว่าใส่ใส่ฟินิกกูแม่งโอเคโอเคได้มังกรแล้วเพื่อนจ๋าพี่มาแล้วจ้ะเฮ้ยโอ้โหไม่ตัวเราไม่ทันโอ้ตายยกทีมครับเมื่อกี้เฮ้ยวัวไปทำไมเนี่ยเฮ้ยอุ้ยรอดว่ะเกือบไปขอเพื่อนขอกันเพื่อนเดี๋ยวขอเติมเลือดก่อนใจเย็นขอเติมก่อนมาละต้องฝึกอีกนานนะผมมันแรงจริงนะแต่ว่าเอ้ยเพื่อนลิกเตอร์ชาวกับเพื่อนเราอ่ะโอ้โหเกือบจะล้านได้ละสาระในตำนานเกศเนี่ยเอาบัฟฟ้าก่อนเพื่อนเอาบัฟฟ้าไปเลยเอาโอเคในป้อมนี่ว่ะโอ้โหเข้าไปงอๆเลยโอเคจัดไปเมื่อกี้ตายแบบงงๆเข้าไปแบบไม่ดูตามาตาเลยหิวไงเป็นงี้แหละโอเคเอามาใช่มั้ยเล่นคำๆฟังผมเริ่มกวนประสาทฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นเริ่มจะหัวร้อนฟินิกตักสเลเยอร์โอ้เลือดน้อยนี่ว่ะไม่เป็นไรเคคลิปแป้นมันร้อนโอเคคลิปไปก่อนนะฟุ้งไปสร้างความเมดปึ๊บโอเคเกมนี้ไม่เครียดเกมที่แล้วผมเล่นมาเครียดมากเลยเจอแต่เหมือนคล้ายๆเด็กแบบจริงๆจะว่าเด็กก็ไม่ได้นะแต่ว่ามันมีไอ้พวกที่เด็กแบบว่ารู้จักกาลเทศะอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะเด็กที่เล่นดีๆก็มีเยอะเอาละฟังผมก็ฟังนู้นนี่มันเป็นพีมีสปอร์ตนี่หว่าลงกลุ่มโอเคคำๆนะเกมนี้ระวังป่าเด้อโอเคบอกเพื่อนระวังป่าโอ้ทักเสียเยอะฟินิกมาดาร์กก่อนฟินิกเป็นตัวที่เอาดาร์กเร็วมากนะเอาคนเดียวก็ได้ด้วยโอเคเกมนี้ผมชอบเป็นชิ้นไอเทมผมประมาณนี้เนาะผมชอบเป็นต้านเวทเซตที่2เซตที่1กับเซตที่2จะเหมือนกันเปลี่ยนแค่ข้างหลังเกมนี้มันเป็นเกมแบบว่าตามนิดนึงก็จะออกเป็นต้านเวทกับเกาะเกินนะเพราะว่ามันมีตัวเวทกับตัวเทวนัทที่เป็นระบบแม่งแข็งอยู่เทวนัทไม่ใช่แข็งแรงมันแรงอยู่แล้วก็มีเดียวเซียนก็แรงเหมือนกันนะก็ออกมาทั้งสองชิ้นนี้เอาไว้กันตายเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นหายตัวไปมันได้แล้ววะอยู่กลางไฟตายตลอด
เอาละเรียบร้อยตายยกทีก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ใส่ใส่แล้วจบกันโอเคตามนี้แล้วก็ต้องไปฝึกเล่นอีกโอ้โหแพ้ครับเรียบร้อยแพ้เป็นที่เรียบร้อยครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกับฮีโร่โอเคขำๆไปเกมนี้ช่างมันคิวเรนกดไลค์ไปครับผมไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเกมนี้โอ้โหก็สกอร์ก็พอได้อยู่ไม่ถึงว่าน่าเกลียดสกอร์การคิวของทีมเนาะก็ตัวผมก็เล่นไป5ตาย6ช่วยไป0ครับผมก็จะประมาณนี้ดูรายละเอียดกันโอ้ดาเมจน้อยมากเลยโอเคต้องไปฝึกหน่อยแล้วมันก็บางด้วยตัวนี้เล่นยากนิดนึงเนาะก็โอเคผมก็สำหรับเกมนี้ครับผมเดี๋ยวนะก่อนปิดเกมเราไปสุ่มของไอ้นี่กันเล่นกันก่อนดีกว่าสุ่มลูกแก้วสุ่มลูกแก้วผมได้ลูกแก้วมา5ลูกจากวันลอดพาร์ทโอเคสุ่มที่ลูกเล่นกันมาดูกันว่ามันจะมีอะไรดีไหมในเนี้ยที่ผมได้เนี่ยลูกที่1เอาไปครับผมแม่งไปไปกองที่2ไปลูกที่2ผิดเล่นกี่อะไรเพิ่มเพชรเพิ่มโอเคลูกที่3ไปครับผมเพชรเพิ่มอีกแล้วได้เพชรอีกแล้วลูกที่4ไปตังค์ไม่เพิ่มเว้ยเพชรก็ไม่เพิ่มเว้ยมามาเล่น25ได้แล้วเหรอวะ มาเยอะจังเว้ยกล่องเนี้ยไปไปไปลูกสุดท้ายเฮ้ยลูกที่3ว่ะมีแล้วเอเมอร์ทอมไม่ใช้มันไม่ใช่มีแล้วไม่ได้ใช้ผมใช้เป็นอะไรวะช่างมันเถอะจำไม่ได้ละก็เดี๋ยวไปขายได้ทั้ง400เนี่ยโอเคผมก็สำหรับเกมนี้เนาะจะบอกลาไปเลยฮีโร่คิวเรนอะไรก็สิเนี่ยวะโอเคก็สำหรับเกมนี้แล้วก็กับการพ่ายแพ้ก็ขออภัยหากเล่นไม่ดีก็แค่มาแบบรีวิวให้มีมาบอกว่าสกิลนู้นสกิลนี้มาใช้อะไรยังไงเนาะแบบมันเป็นยังไงก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะผมเพราะเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยเนาะก็สำหรับคลิปนั้นคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรติดตามตอนต่อไปไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ